แต่งหน้าลุคแบบชมพูนูดโกลซึ่งพอตั้มเห็นปุ๊บตั้มก็แบบมีความตะลึงตึงๆในความสวยงามวันนี้เจ๊จะพาไปเที่ยว1วันนะคะว่าวันนี้ทำอะไรบ้างกับเจ๊วันเดย์วิทเจ๊ก็จะมีอีเวนต์นะคะหลักๆ ก็จะมีอีเวนต์เสร็จอีเวนต์ก็จะไปย้อมผมงอกกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศว่าเฮ้ย1วันเนี่ยเราทำงานอะไรกันบ้างไปโถๆๆเมื่อก่อนก็เคยรักเคยหลงกันอยู่เดี๋ยวนี้ดูซิคุณพี่กับแม่นายอยู่หลังร้านหัวหายอีกแล้วตายละเออหรือว่าจะเป็นแบบกิมมิคให้เอาแบบไปถ่ายรูปโผล่หัวขึ้นไปหรือเปล่าเป็นสแตนดี้นะเซเว่นจ่ายจ่ายจ่ายรถติดแต่มันก็ติดทุกวันนะเนาะถ้าไม่ติดมันก็ไม่วิ่งดิพามอีเวนต์แรกของเราที่ Intercontinental Hotel เห็นยอดลิฟต์ลิฟต์อยู่นู่นแต่ว่ายังไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในงานกันนะคะว่าภายในงานของเขานี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าพูดเลยว่างานนี้เป็นงานที่แบบรวมสื่อทุกสื่อจริงๆนะคะเพราะว่ามีทั้งสื่อความสวยงามนะคะบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็นักข่าวแบบเยอะมากเลยแกเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศของงานเพราะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะที่สำคัญคือเขาบอกว่าเขาจะมีตัวแซมเปิลแจกให้ด้วยแล้วก็เป็นแซมเปิลให้ที่ให้มาดามเมาส์ไปลองรีวิวด้วยนะคะเป็นตัวเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าใช้ครบเสร็จแล้วผิวหน้าจะเป็นยังไงเจอเปมิก้าค่ะฮัลโหลเป็นไงบ้างเปมงานอลังการมากงานอลังการมากตกใจเลยด้วยตกใจมากเพราะว่าตอนกับชุดเลยตอนเรามาเราไม่รู้ว่างานจะแบบสกปรกไหนแต่พอมาปุ๊บทุกคนคือฟอร์มอลมากดูมีการ์ดสูงมากจริงๆแล้วเปมิก้าคือเพิ่งมาจากทำงานชุดแบบพนักงานออฟฟิศมากเลยชิลเกินแล้วซึ่งดิฉันก็คือปักขาทั้งตัวถ่ายแจ็คขาดไม่ถึงว่าเดี๋ยวงานเขาเริ่มแล้วเราไปกันดีกว่าด้วยแนวคิดของคำโพที่ว่ามนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจึงนำพลังจากธรรมชาติเข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ให้แก่มนุษย์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ผลิตภัณฑ์จะถูกผลิตขึ้นที่โรงผลิตยากุไซโคเอนของเราซึ่งแตกต่างจากโรงงานผลิตทั่วไปเพราะเรามีมาตรฐานการผลิตเทียบเท่ากับโรงผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และมีวิธีการตรวจสอบที่เข้มงวดคุณมีปัญหาผิวที่เพิ่มขึ้นตั้งการเวลาไหมรับมือด้วยดูโมฮอนไวโคลที่ค้นคว้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อช่วยให้ผิวดูสุขภาพดีด้วยส่วนผสมสารสกัดจากธรรมชาติที่รวบรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ของเราดูโมฮอนไวโคลผู้เชี่ยวชาญด้านริ้วรอยและจุดด่างดำจากญี่ปุ่นรับผลิตภัณฑ์แสนทดลองถามรายละเอียดได้ที่02-260-2222งานแรกที่โรงแรมอินเตอร์คอนแล้วแกก็โอ้โหเป็นงานที่ยาวนานมากเหมือนกันนะเพราะว่างานไม่คิดว่าจะงานใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แต่งตัวมาแบบเพลนๆมากนะคะแล้วก็งานเป็นทางการสุดแล้วก็ได้สกินแคร์มาแบบเซ็ตจริงนะคะได้ทุกตัวมูลค่ามันประมาณ 20,000 บาทเนี่ยคือแต่ละตัวแบบ 1,800 1,500 1,900 ทั้งนั้นเลยอ่ะคือแบบโอ้โหความใจปั้มนั้นแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ดิฉันก็จะไปง้อมย้อมหงอกนี่คือแบบการใช้มาสคาร่าในการแบบปะบนเส้นหัวมาบ้างแล้วมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเจอผมงอกนะคะแต่จริงปีนี้แม่งโคตรแอดขึ้นมากเลยอะผมงอกเยอะมากแกแล้วก็เวลาจะทำคลิปแบบ how to ทำผมหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เลยอะมันคือแหวกไปตัดไหนมันก็เจอหมดนะคะเดี๋ยวจะไปทำผมที่ตันพี่เป้นะคะแซซี่ซาลอนที่สุขุมวิท26นะคะเดี๋ยวมาดูว่าการทำผมปิดหงอกที่ไม่ให้แบบสีปิดหงอกที่มันไม่เฟดแล้วเป็นสีแดงๆอะทำยังไงบ้างนะพี่เป้แล้วแต่ก่อนไปหาพี่เป้ไปหาอะไรกินก่อนนะเพราะว่าหิวมากเลยไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วน่าสงสารดูสิผมแห้งแรงน้อยฝั่งนู้นมีเควินเลชแต่ของกินดีกว่า
มว่าเราก็จะเห็นเขาก็จะเห็นวิวแค่เพดานผนังร้านนี้ค่ะผมไปดูพี่เต็กไปอ่ะวันดีคืนดีทำผมอยู่แล้วแบบหนาวๆนี้มีผมผ้าให้ด้วยใช่ป่ะคะใช่ค่ะมีผมผ้าให้ด้วยนะคะว่าที่นี่มีดีท็อกซ์ที่แบบดีท็อกซ์เย็นๆน่ะมันจะเย็นหนังหนังหัวแล้วก็มันจะหนาวๆเขาก็จะมีผ้าห่มไว้บริการด้วยนะคะเลิศไปละที่นี่ถึงจะมาย้อมสีงอกความดำก็มีหลายเฉดนะคะนี่พี่เป้บอกบลูแบล็กให้คำนิยามว่าดำเหมือนคนนกกระน้ำ คำนิยามแบบชัดเจนว่าดำเหมือนคนนกกระน้ำ ให้น้องช่วยถ่ายงอกให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะแหวกดูผมงอกโอ้โหมากนิดหน่อยยังไม่เต็มร้อยเลยนะเนี่ยยังแค่ 20% เองอันนี้จะเป็นสเปรย์กันแบบพวกที่แพ้เคมีง่ายอะค่ะช่วยกันแบบว่าพวกที่เป็นสติกับหนังสีขาง่ายตอนนี้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเย็นเดียวทำไมเวลาย้อมผมแล้วมันส่วนใหญ่จะเป็นแบบพอเฟดปุ๊บสีแดงๆกรอบๆใช่ๆเพราะว่าในเนื้อสีผมอ่ะจะมีสีน้ำตาลอยู่พอมาสีน้ำตาลแล้วสีเก่าที่เฟดไปมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลแต่เนี้ยไอ้บลูแบล็คเนี่ยบลูอ่ะมันจะไปคอยล้างเม็ดสีแดงเม็ดสีส้มเวลามันเฟดออกไปอ่ะมันก็จะไม่ติดแดงแต่ว่าก็ยากนิดนึงเวลาที่จะเอาออกนี่ก็ยากอยู่นะก็คือทำแล้วนะห้ามเปลี่ยนสีทำแล้วทำเลยน่าทำได้เปลี่ยนละนอกจากเป็นสีขาวเนี่ยแหละเป็นขาวเรียงเส้นขาวเรียงสีเหมือนสีน้ำยาขัดรองเท้าเลยนะทีนี้เห็นไหมมันเรียกมันดำมากเลยอ่ะใช่ดำมากแต่คือแบบว่าติดแผ่นยังไม่ออกเลยเห็นสีดำขนาดนี้หน้าเอามาย้อมคิ้วมันจังมันย้อมได้ไหมฮะย้อมได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานลูกค้าค่ะมันก็สีผมโทนประมาณสีแบบชมพูค่ะใช่สีพิงค์แล้วก็คิ้วก็ดำมากก็เลยย้อมคิ้วให้เขาเหมือนกันนะย้อมคิ้วสีมันอ่อนลงมีบริการย้อมคิ้วด้วยใช่ย้อมคิ้วสีมันอ่อนลงเพราะว่าไม่นั้นมันจะตัดกันมากเกินนะคะเรามีความกล่อมไพตั้มทำหล่อด้วยนานเหมือนกันกว่าจะยอมนะตอนแรกไม่ยอมค่ะนั่งรออย่างเดียวโลชั่นสำหรับปลูกผมพี่เป้มีของใหม่มาและกระตุ้นให้ผมงอกใหม่เขาบอกเนี้ยเราต้องเอาวีคุณอ้อนอ่ะเขาบอกเป็นโลชั่นสำหรับกระตุ้นผมให้งอกใหม่โดยเฉพาะเอาจริงนะเนี่ยเอาจริงนะเอาจริงเออเอาจริงก็เอาผมยาวๆนะน้องเขาบอกผมไม่น่ารักดีอ่ะยาวเลยน่ารักจ้ะมิวทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นตัวผ่อนคลายหลังจากที่ว่าเราทำเคมีแล้วค่ะหนังศีรษะเราจะตึงเราจะมีความรู้สึกว่ามันหนังศีรษะจะแห้งแล้วสักพักมันก็จะลอกแต่ตัวนี้จะช่วยในการผ่อนคลายช่วยให้หนังศีรษะไม่ลอกมันผ่อนคลายหนังศีรษะไม่ตึงมากเลยนะคะมันจะไม่เหมือนกับสเปรย์ทั่วไปคือคนสเปรย์ทั่วไปอะค่ะส่วนมากฉีดแล้วอะมันก็จะไหลแต่ตัวนี้พอฉีดปุ๊บมันก็จะอยู่นี่เลยมันก็จะไม่ไหลคือมันก็จะตึงเข้าไปเลยค่อยดีจังว่ากล้องปรับโหมดแล้วใช้กับวิดีโอได้อันถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาใช้โหมดนี้เลยนะอันนี้กล้องปรับโหมดฉะนั้นแสงจะถูกแต่งมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาร้านพี่เต้นะคะแซซี่ซารอนอยู่ที่สุขุมวิทซอย26จะอยู่ตรงข้ามโครงการเควินเลชแนะนำให้มาทางข้างหลังถนนนะตั้มตรงนี้บิ๊กซีอะไรอ่ะพี่เต้บิ๊กซีพระรามสี่ทางเข้าช่องสามอ่ะทางเข้าอยู่ตรงบิ๊กซีพระรามสี่นะคะข้างเกวิเลจเพราะตรงข้างเกวิเลจเพราะว่าถ้าเกิดมาทางสุขุมวิทมันโคตรติดเลย ให้มาพระรามสี่นะ พี่เป้วันนี้พี่เป้ไม่ยอมเข้าเฟรมเพราะพี่เป้บอกว่าไม่ได้แต่งหน้า ไม่ยอมเข้าจริงนะแผนกล้องไปหาก็หลบนะไปนะแซซซี่ซาลอนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้บอกว่ามาจากมาดามเมาส์ก็จะได้สิทธิพิเศษสิทธิพิเศษคือสระผมสองหน
วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้หรือกด Like แฟนเพจและกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ